สวัสดีครับผมปฏิภาณนะครับวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ callback function นะครับผม callback function เนี่ยคืออะไรนะครับ callback function ก็คือมันจะถูกทำงานหลังจากที่ effect ตัวนั้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นการทำงานนะครับผมก็คือ JavaScript statement เนี่ยนะครับมันจะทำงานเป็นลำดับก็คือ line by line ลงมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าคือ line ต่อไปเนี่ยมันอาจจะสามารถถูกทำงานได้นะครับผมโดยที่เอฟเฟกต์นั้นน่ะเอฟเฟกต์ก่อนหน้านั้นมันยังไม่จบการทำงานนะครับผมมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดเออร์เลอร์ได้นะครับผมก็คือวิธีแก้ไขปัญหานี้เราก็จะใช้คอลแบ็กฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะครับผมก็คือมันจะถูกทำงานหลังจากที่เอฟเฟกต์ตัวนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมก็สร้างตัว high ขึ้นมา1ตัวนะครับปุ่มแล้วก็ paragraph นะครับผมเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับ button high แล้วก็ p นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็คือเราจะมาเขียน callback function นะครับผมผมจะใช้ปึ๊บเลือก button นะครับแล้วก็เมื่อทำการคลิกก็ basic ฮะ function ปึ๊บนี้นะครับแล้วก็เมื่อคลิกปึ๊บก็ให้ไปเลือก p นะครับผม highใช้ method high นะครับแบบ slow ก็คือทำช้าๆนะครับแล้วก็นี่ครับ function นี่จะเป็น callback function นะครับเมื่อทำงานเสร็จนะครับผมให้ alert ว่า the paragraph graph นะครับ is now hidden นะครับผมประมาณนี้มาลองสั่งทำงานกันครับผมกด high ปุ๊บพอเรากด high ปุ๊บมันก็จะทำการซ่อนและทีนี้พอซ่อนเสร็จมันก็จะ alert paragraph alert คำว่า the paragraph is now hidden นะครับผมอันนี้ก็คือมี callback function นะครับเรามาดูถ้าไม่มีล่ะนะครับผมผมจะลบตัวนี้ออกถ้าไม่มีนะครับผมก็จะอย่างนี้นะครับผมถ้าไม่มีนะครับผมจะกำหนดตัวนี้เป็น 1,000 นะครับผมถ้าไม่มีผมกด highเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนผมจะทำอะไรผิดพลาดไปอ๋อผมลืมสั่ง alert ผมลืมสั่ง alert นะครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่ก็เมื่อทำงานเสร็จเนี่ยให้มัน alert paragraph is now hidden นะครับผมมาลองดูผมกด high ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเนี่ยตัว alert เนี่ยมันขึ้นก่อนที่มันจะทำการ high อีกนะครับนี่ก็คือมันเกิดเออร์เลอร์แล้วนะครับผมโดยอันนี้ไม่มีคอลแบ็กเห็นไหมครับว่ามันยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ว่า alert มันขึ้นมาก่อนซะงั้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองก็ดูนะครับผมเดี๋ยวผมอันนี้แล้วกันเขียนใหม่แล้วเรามาดูความแตกต่างกันอีกรอบนะครับผมจะคอมเมนต์โค้ดตัวนี้ไว้นะแล้วก็อันนี้จะเป็น slow function ปุ๊บอันนี้ก็คือมี callback นะครับเราลองดูปุ๊บทำงานเสร็จค่อยโชว์ alert ถูกต้องนะครับอันนี้แต่ถ้าไม่มี callback function ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับว่า callback function เนี่ยมันก็สำคัญนะครับเดี๋ยวเรียนลึกลงไปก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะต่อไปเลยเราจะมาเรียนรู้การmethod chaining นะครับหรือการ chain นั่นเองก็คือการต่อกันนะครับผม method นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอหน้านะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณครับผม